วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุริดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีนวรรคตามในข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ถามว่าพีวีปี12ตัวท็อปขายเต็นท์หรือตัวราชวนน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับลองเข้าไปดูครับไม่เสียหายนะครับเข้าไปดูเพื่อลองประเมินราคาดูแล้วก็จะทราบราคาที่เขาจะซื้อเป็นราคาซื้อเข้านะแต่เวลาเขาไปตั้งขายเขาก็บวกเข้าไปอีกนะครับจะมีราคากลางอยู่แต่ว่าเช็คที่เดียวพอไม่ต้องไปเช็คหลายที่เพราะว่าเต็นท์รถเนี่ยเขาถึงกันหมดนะ คุณเข้าเต็นท์นี้แล้วคุณขับออกอีกเต็นท์นึงเขาโทรถึงกันหมดนะอย่าบอกอย่านึกว่าเขาไม่รู้นะคนละฝั่งถนนเขายังรู้จักกันเลยนะครับเพราะนั้นอย่าคิดว่าเช็คเต็นท์ฝั่งนี้แล้วไปยูเทิร์นข้ามไปเต็นท์อีกฝั่งนึงพวกนี้เขาถึงกันเร็วมากเพราะว่าเราเข้ามาเลยพ่อค้าเนี่ยเขารู้จักกันหมดโตต้าชัวร์ก็ได้ก็เช็คราคาแต่โตต้าชัวร์ก็จะมีพ่อค้าคนกลางก็คือเต็นท์รถพวกนี้แหละให้โทรเช็คกันรถปีนี้สภาพนี้มาอย่างนี้ราคากลางอยู่ที่ตลาดท้องตลาดเท่าไหร่บวกลบก็ขึ้นอยู่กับสภาพของรถคุณนั่นเองนะครับVolvo V50 ปี12ดีไหมครับมีปัญหาไหม V50 V50 จะว่าไปแล้วมันคือ Ford Focus นะฮะนะฮะจะว่าไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับยกเว้นชุดเกียร์แล้วกันนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ Ford EcoBoost เป็นเครื่องยนต์ Ford ธรรมดาเลยครับ 2,000 ธรรมดาเป็น Mazda 50ใช่ครับประมาณ2012แล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ power shift นะฮะแล้วผมว่ามันเครื่องยนต์นี้มันเก่ามากเลยอ่ะ V50 นี่มันปี12ครับแล้วก็ผมว่ามันถ้าเล่นผมว่าขยับไปเล่น V6 วันนี้ V ชั่วโมงนี้ V60 ถูกแล้วนะแล้ว V60 แล้วที่มันเป็น EcoBoost แล้วเป็น Flex Fuel อะไรผมว่า V50 วันนี้มันอยู่ในเวอร์ชั่นที่มันจะเป็น Volvo เวอร์เจเนอเรชั่นแรกที่ไม่ค่อยน่าเล่นพอกับ V80 พอกันอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นเจเนอเรชั่นที่ควรจะมองข้ามไปผมว่าวันนี้ถ้าจะซื้อ Volvo มือ2นะให้เริ่มจาก V60 ขึ้นมาในรุ่นปีนี้ที่ผมชอบคือตัว C 30นะสองประตูแต่ถ้าเป็นเครื่องทะโบนะชอบราคาไม่แรงนะถูกมากเลยนะแต่ผมไม่ชอบบานท้ายที่เป็นบานกระจกอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรตัวมันแตกง่ายมากเลยแต่ราคามันถูกมากเลยแต่มันจะมีแต่บ้านเราจะมีแต่เครื่องธรรมดาธรรมดาใช่คนไม่ค่อยออกเครื่องทะโบออกเครื่องทะโบน้อยจอดรถไว้ที่บ้านสีแล้วทาสีทาบ้านกระเด็นใส่ใช้เวลาขัดนานไหมครับสีอะไรครับถ้าสีทาบ้านทั่วไปเป็นสีน้ำเนี่ยจริงๆแล้วแค่ล้างน้ำผ้าลูบๆก็ออกแล้วนะถ้าแห้งมันก็เหนื่อยเหมือนกันก็ขัดสีก็น้ำลูบๆเนี่ยให้มันเปียกทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยๆเช็ดออกแล้วก็ยาขัดสีก็ออกผมกลัวอย่างเดียวเป็นสีน้ำมันถ้าสีน้ำมันก็มีอันเดียวน้ำมันสนก็ขนแกะหยาบลงแล้วก็ถึงจะเงาเนี่ยก็มาขัดที่สีกระดาษถ้าสีน้ำมันเนี่ยขัดยากบอกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำทั่วไปเนี่ยไม่ยากออกง่ายก็ถ้าเป็นรอยเป็นจุดถ้ามันไม่เยอะมากก็ทำเองได้นะก็คือใช้ทิชชู่ชุบน้ำให้มันชื้นหน่อยเปียกหน่อยแล้วก็แปะไปบริเวณที่มันเป็นจุดถ้าไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ค่อยทำออกไปค่อยเช็ดแต่อย่าไปถูแรงเดี๋ยวด่างรอยแต่ถ้าพอตัวผมเคยโดนนะครับสีมันปลิวลงทั้งคันเลยเป็นละอองใช่ครับนรกมากเลยต้องขัดสีต้องขัดสีเลยซึ่งถ้าสีดำเนี่ยงานใหญ่นะครับครับถามถึงแจ๊ส GK ตัวเกียร์ธรรมดาครับถ้าเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เชนเนี่ยยังพอมีมือหนึ่งอยู่หรือเปล่าครับไม่น่ามีเหลือแล้วนะไม่เคยเห็นนะไม่มีมือหนึ่งรถฮอนด้าเขารถค้างชั่วลุ่มไม่มีนะใช่ครับเขาตัดสต็อกแล้วเขาปลดเลยนะหมายถึงว่าเขาเทรดออกเลยนะเพราะนั้นไม่มีรถตกรุ่นขายเอาตัวใหม่ครับตัวใหม่ยังมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกอยู่ครับนะฮะบนหน้าจอครับสนใจจะซื้อเบนซ์นะครับแต่มาอยู่212ครับหรือ F10 ดีครับปี12เลือกรุ่นไหนดีครับ E กับตัว CD5 ครับราคาพอกันล้านกว่าบาททั้งคู่พอกันอ่ะแต่วันนี้เบนซ์ยังเจ็บน้อยกว่านะครับเจ็บร้อยกว่า CD5 F10 นะ
15 F10 ก็อยู่ช่วงขาลงไงตอนนี้ลงเดียวเทอย่างเดียวเลยเทถอยอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับเบนซ์ยังเบนซ์ก็เทมาแล้ววันนี้ล้านกว่าบาทรับได้แต่ผมว่าเทช้าหน่อยก็ E-Coupe2-2เหมือนกันเนี่ยมันโต2ประตูก็เทช้าหน่อยแล้ววันนี้ผมว่ามันอยู่ในราคาที่ผมว่ามันแตะต้องได้แล้วนะคือล้านตะ6ล้าน7ผมว่ามันก็ไม่แพงแล้วอ่ะซื้อได้แล้วอ่ะ2ประตูอ่ะแล้วอ่ะผมว่ามันก็โหซื้อรถคันละล้าน5ก็สมัยเหมือนซื้อเบนซ์300 CE คันละล้าน5ล้าน6ก็ขี่ได้แล้วอ่ะหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่ะใช่ป่ะ E-Coupe ก็ดูดีแต่ว่ามันก็เป็นรถที่มันก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นรถที่มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะคือกับแอร์เย็นเพลงเพราะขับดุ้ยๆไปเรื่อยๆไม่ได้จะไปคิดว่าเป็นรถที่แบบโอ้โหหวือหวาทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่รถอย่างนั้นอ่ะนี่ถามใน Facebook ไว้ CX5 ครับเป็นซีนเปลี่ยนช็อคใช้กับสปริง H&R ยี่ห้ออะไรดีครับทำไมไม่ใช้ H&R ไปหมดเรื่องหมดราวทั้งชุดเลย H&R ก็ต้องคู่ซากหรือฮะมีทำหรือเปล่าต้องลองเช็คดูนะแต่ซากไม่แน่ใจว่าทำ CX5 ไม่แน่ใจถ้ามันมีสปริงตรงรุ่น H&R ก็แปลว่าต้องมีสตัดที่เป็นของ H&R ทั้งชุดเลยก็ต้องมีอ่ะอัพไซด์อ๋อข่าวใช่ไหมอ๋อโอเคมีข่าวเรื่องราวของซูบารุใช่ไหมพี่เอ็กใช่ครับซูบารุที่ผมได้ไปไต้หวันไปงานเปิดตัวซูบารุ SUV ใหม่วันนี้มีภาพวิดีโอนะครับที่ตัดต่อแบบรวมมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูหน่อยครับอันนี้ก็เป็นในงานนะครับเป็นพื้นที่ภายในของนันกังเอ็กซิบิชันฮอลล์ครับถ้าเปรียบเสมือนบ้านเราก็คือไบเทคประมาณนั้นนะก็จะมีลานกิจกรรมนะฮะก็จะเชิญนักข่าวจากอาเซียนรวมทั้งไต้หวันนะฮะไปร่วมด้วยเหตุผลที่เลือกไต้หวันเป็นประเทศที่เปิดตัวก็คือไต้หวันเป็นตลาดใหญ่ของซูบารุครับครับนะฮะแล้วก็ชมหน้าที่เราเห็นกันนะครับซูบารุ XV นะครับเป็นการเปิดตัวในภูมิภาคครั้งแรกครับเป็นการจำลองเห็นไหมครับว่าทั้งชีวิตในเมืองแล้วก็ชีวิตกลางแจ้งนะครับในรถยนต์เพียงคันเดียวโอ้โหอันนี้เป็นการเอาดินมาเทอยู่บนลานกิจกรรมนะครับดินจริงๆนะครับนี่กำลังดูอยู่ว่าเป็นลานปูนแต่เอาดินมาลงเฉยเลยใช่ครับเป็นแมนเมดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแรมนะฮะแล้วก็มีโรลเลอร์ด้วยนะฮะอันนี้ให้ทดสอบระบบที่เรียกว่าเป็นระบบX mode นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใส่มาใน XV ครับก่อนหน้านี้อยู่ใน Forester ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะมันลุยได้จริงนะครับประมาณนี้นะครับครับผมครับ XV ใครที่สนใจก็รอนิดเดียวมาแล้วนะฮะโอเคมา Global ขายอยู่นะโอ้มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมาดู SUV กันฮะมีรถยนต์รุ่นไหนครับที่เป็นรถสปอร์ตคูเป้ไฟหน้ากลมบ้างครับเป็นรถเก่าสปอร์ตคูเป้ครับ2ประตูดิใช่ฮะไฟหน้ากลมรุ่นเก่าใช่ครับที่ผมเห็นก็มีเฟริก้าไฟกลม GT4เทียบเลยใช่ป่ะใช่ใช่เซริก้าไฟกลม GT4 นะครับ BM ไงสองประตูไงไฟกลมอันนี้เลย E30 Queen of Retro อะไรกับ Nissan Faridi Z น้าฮะนี่ไฟกลมคูเป้ BM E30 ไฟกลม Focus Mark 3ไฟกลมทั้งนั้นน่ะรถสมัยก่อนนะ Mark 2ไฟกลมสองประตู Mark 1 Mark 2 Mark 1 Mark 2จะหายาก TDI นะหายากหมดฮะเยอะยังมีที่แบบไม่คุ้นหูกันเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเซเต้มันไฟกลมไฟเหลี่ยมเซเต้กลมนะฮะกลมเหมือนกันกลมฮะกลมเซเต้ก็กลมถ้าเป็นรถอ้อนี่ไงอัลฟาโรมิโอสไปเดอร์โอ้โหอันนี้กลมสมัยยุคนั้นอะคูปรถมันไฟกลมหมดแล้วก็มีรถคูเป้หมดนะมิตซูนิสสันโตโยต้ามีหมดนะครับต้องไปตามดูเอางบประมาณเท่าไหร่ประมาณไหนมาด้านไอเอ็กซ์สามพี่อู๋เราก็ไฟกลมไฟกลมฮะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับ